สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็มีขนมหวานแสนอร่อยนะคะมาฝากทุกๆคนนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน3อย่างจ้ามาดูมาชมกันนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาค่ะมาค่ะมาดูกันเริ่มแรกนะคะนี่มาดูเลยวุ้นนะคะวุ้นกะทิแสนอร่อยนะคะกะทิเข้มข้นหวานมันนะคะมาดูด้านล่างนะคะเห็นไหมคะนี่ดูค่ะนี่คือด้านล่างนะคะเห็นไหมหวานมันอร่อยนะคะถามว่ารู้ได้ไงชิมแล้วเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยนะจ้าดูนะคะชิ้นใหญ่ๆค่ะหวานมันอร่อยนะคะต่อมาก็ขนมถ้วยค่ะหน้ากะทิตรงข้างหน้านะคะจะหวานมันออกเค็มนิดๆนึงค่ะออกเค็มนิดๆนึงนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะอร่อยค่ะอร่อยนะคะดูนะคะกะทิเข้มข้นเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะหวานมันอร่อยเหมือนกันนะคะของดีๆอร่อยไม่ต้องกลัวอ้วนนะจ๊ะไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะงานนี้อร่อยกันสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปเชียวเนาะใช่ไหมคะดูนะคะนี่วัวร้อยสาคูนะคะนะคะนี่นะคะก็จะทำมาเป็นลูกๆนะคะเป็นลูกๆนี่ค่ะเป็นวัวร้อยสาคูดูน้ำกะทิสิคะเห็นไหมจะไม่เหมือนกับเปียกสาคูนะคะเปียกสาคูเขาก็จะเป็นนั่นๆไปอันนี้เขาจะปั้นเป็นก้อนๆมาค่ะแสนจะอร่อยนะคะดูนี่เห็นไหมก็เถียงกับลูกอยู่พักเนื้อค่ะว่ามันคือบัวรอยสาคูนะคะไม่ใช่สาคูเปียกนะคะไม่ใช่สาคูเปียกนะคะก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งค่ะมาค่ะวันนี้มากินกันให้อ้วนไปเลยนะคะจะกลัวอะไรกันคะกับความอ้วนนะคะนี่เลยว้าวว้าวว้าวใช่เลยนี่นะคะกินกันให้อร่อยกันไปข้างหนึ่งเลยสุดยอดกันไปเลยนะคะละทิ้งมันไปอ้วนเอิญไม่ต้องสนใจนะคะไม่ต้องสนใจกินกันให้อิ่มหนำสำราญไปเลยนะจ๊ะมาค่ะขนมหวานแสนอร่อยจากสาวเมืองเพชรนะจ๊ะโสรยาจอยพาเพลินค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโสรยาจอยพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ